อันนี้คือคำถามจากคุณครูและผู้ปกครองกราบนมัสการพระอาจารย์คะชิดอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เรื่องการฝึกวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กๆในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับ คือหลักสำคัญของการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือการให้กำลังใจและการชื่นชมในโอกาสที่เราทำได้หรือเราพยายามที่สุดที่จะทำได้แล้วก็งดหรือว่าตำหนิหรือตักเตือนในโอกาสที่ทำไม่ได้และทำไม่ถึงหรือว่าให้น้อยลงถึงเรื่องการเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็ดีสอนออนไลน์ก็ดีนี่ยากคงน้อยคนที่ชอบแต่ถ้าเรามองทางด้านการศึกษาพุทธปัญญาเราเรียกว่าสิ่งหนึ่งที่เรากำลังศึกษาหรือกำลังฝึกก็คือวินัยคือไม่ใช่ว่าจะต้องมีวินัยจึงจะได้เรียนแต่การฝึกวินัยนั่นก็คือการเรียนแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหวังเป็นกำไรจากเหตุการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องเรียนออนไลน์มันเป็นโอกาสทองที่เราจะได้ฝึกหัดวินัยในการทำภายในกรอบที่เราตั้งใจไว้และที่ทางโรงเรียนตั้งใจไว้ในการที่จะสอนเชิงบวกก็ในการจะเรียนก็ดีก็คือการให้เหตุผลแล้วการเมื่อมีสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่ดีเราก็อยากให้เราช่วยวิเคราะห์เหตุปัจจัยว่าทำไมจึงไม่ดีแล้วก็มีคำแนะนำว่าในรายละเอียดว่าจะต้องทำอย่างไรในการที่เราวิเคราะห์เราพิจารณาในรายละเอียดของความสำเร็จและความไม่สำเร็จก็จะนำไปสู่ปัญญาในการปรับวิธีทำงานให้ได้ผลแล้วผู้ปกครองหรือผู้สั่งสอนก็ควรจะสนใจรับฟังข้อคิดเห็นความคับข้องใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเราเข้าใจหรือพยายามเข้าใจเขาเห็นใจเขาและช่วยกันหาทางแก้ไขก็ไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่นักเรียนต้องแก้เองคนเดียวไม่ใช่เรื่องที่ผู้ปกครองจะแก้ให้แต่ถือว่านักเรียนกับผู้ปกครองร่วมกันหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่าที่จะดีได้โดยการศึกษาการจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและการทบทวนว่านี่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วทำไมเราจึงจะได้ป้องกันปัญหานี้ต่อไปเป็นต้นข้อที่สองคฤหัสถ์ต้องทำธุรกิจการค้าวิธีจะรักษาศีลข้อมุสาวาทให้บริสุทธิ์ได้ยังไงครับ ต้องมาว่าพ่อค้าแม่ค้ามักจะมีข้ออ้างเยอะในการมุสาวาทแต่เราถ้าเรามองในทางธุรกิจเหมือนกันว่าในระยะยาวในการที่เราจะค้าขายกับเขาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เป็นฐานที่มันคงที่สุดก็คือความไว้ใจฉะนั้นในเมื่อมีความไว้ใจระหว่าง
พ่อค้ากับลูกค้าก็สามารถประหยัดอะไรได้หลายเรื่องก็คือเอความระแวงความสงสัยทำให้ต้องทำงานหนักขึ้นแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปกป้องเพื่อตรวจสอบความสุจริตความซื่อสัตย์รวมถึงการเท็จดันเป็นส่วนประกอบในการสร้างสมรรถภาพที่ดีในระยะยาวระหว่างพ่อค้ากับลูกค้าซึ่งเราสามารถเห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์ได้เชิงธุรกิจล้วนๆที่ยังไม่ต้องกล่าวถึงผลทางศีลธรรมเราต้องการให้ชาวพุทธเราทำธุรกิจในทางที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงทำงานก็ไปว่าจะไม่รบกวนมากเดี๋ยวว่าจะมาย้ายไปดีกว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ที่กุฏิที่ปักช่องอยู่กรุงเทพแล้วค่อนข้างจะคลุกคลักนิดหน่อยโอเคเริ่มต้นใหม่ในการไม่พูดเท็จจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ทักโดกไม่ได้เลยเสียงดังคือการที่เราจะมีความรู้สึกว่าการเลี้ยงชีพเป็นการเลี้ยงชีพชอบเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคแล้วก็สอดคล้องและสนับสนุนการปฏิบัติธรรมการความซื่อสัตย์และการไม่พูดเท็จจึงเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาชีวิตส่วนตัวที่นี่การไม่พูดเท็จนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจหรือข้อมูลบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เราได้เปรียบในบางเรื่องแต่ในบางเรื่องเราต้องเลี่ยงโดยการพูดว่าไม่สะดวกจะพูดในเรื่องนี้หรือว่าเงียบไปซึ่งมันมีทางที่จะเลี่ยงการพูดเท็จได้แต่ว่าสิ่งที่ไอ้ตัวบาปคือเจตนาจะให้เขาเข้าใจผิดถ้าหากว่าไม่พูดหรือว่าไม่ขอไม่ให้ข้อมูลในบางเรื่องที่ว่าเป็นธรรมดาของธุรกิจทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าการรักษาศีลก็คือการถือความไม่พูดเท็จเป็นต้นเป็นมาตรฐานชีวิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลข้อนี้อยู่ในจะทำให้เราระมัดระวังคำพูดมากขึ้นแต่หลายครั้งที่เราอาจจะเคยมีข้ออ้างว่ามันจำเป็นมันเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องของธุรกิจปรากฏว่าเรามีสติปัญญาพอจะเลี่ยงได้แต่เห็นความสำคัญของการเลี่ยงพอสมควรและการแล้วอาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวที่แพ้กิเลสหรือว่าไม่ได้จริงๆแล้วก็ยอมรับไม่ปิดบังอำพรางไม่ลอกลวงตัวเองว่าเป็นความจำเป็นและเป็น
นี่เป็นต้นเร็วหลายเรื่องข้อที่สามผมอยากทราบว่าถ้าหากในบางครั้งผมไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจขององค์กรผมควรจะวางตัวอย่างไรดีครับก็แล้วแต่ความว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องของศีลธรรมชัดๆถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถรักษาศีลได้ความซื่อสัตย์ของเราจะรักษาไม่ได้จะมีความกดดันและกลั่นแกล้งเพื่อจะผิดศีลธรรมก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเรามีทางเลือกแล้วก็หลายคนอาจจะไม่มีทางเลือกแต่ถ้ามีทางเลือกก็ควรจะออกจากองค์กรนั้นเสียส่วนในเรื่องที่เป็นเรื่องของความคิดความเห็นนั่นถ้าเราเป็นผู้น้อยเราก็หาโอกาสที่เหมาะสมแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เราถือว่าสำคัญเราก็เรียนให้ผู้ใหญ่ทราบว่าเราขัดข้องตรงนี้เพราะอะไรอย่างไรแต่เราพูดด้วยความเคารพไม่ได้ไปเที่ยงกับเขาไม่ได้ทำให้เกิดความวุ่นวายแต่เราก็น่าจะมีสิทธิที่จะเราไม่เห็นชอบในเรื่องนี้เพราะอะไรแต่ว่าองค์กรต่างๆนี้ถ้าเราอยู่ด้วยความสมัครใจเราเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับในนโยบายและการตัดสินของผู้มีอำนาจที่เราไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าผมเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเสียหายมากอะไรเนี้ยเราก็ควรจะหาทางเรียนให้ผู้ใหญ่ทราบเพราะบางทีผู้ใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากข้างล่างก็มีแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วก็ปล่อยวางตอนเรานอกจากว่าเรามีหน้าที่ปรับตัวกับองค์กรในทุกสิ่งที่ไม่กระทบกับศีลธรรมโดยตรงแล้วก็ยังมีความมีโอกาสเรามีหน้าที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าองค์กรเป็นยังไงจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดกาลนานแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีปัญญาในการสื่อสารเราก็อาจจะมีส่วนในการทำให้องค์กรดีขึ้นได้ซึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคนไข้อาการหนักควรทำจิตอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทุรนทุรายคือเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสที่จะมีเวทนารุนแรงมาเป็นระลอกแล้วนั่นก็เรียกว่าเป็นการทรมานกายแต่จะทรมานใจด้วยก็ไม่เสมอไปเราดูคนสองคนเป็นโรคเดียวกันสมมุติเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายด้วยกันแต่ว่าบางคนทรมานมากการมันทรมานน้อยซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวทนาทางกายอย่างเดียวก็อยู่ที่จิตใจซึ่งสิ่งที่จะทำให้ทุกข์ทางใจมาก
ามธรรมชาติที่เกิดขึ้นการไม่ยอมรับความจริงที่ปรากฏในความเสียใจความน้อยใจความโกรธความแค้นความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับเราเป็นต้นคือจิตใจดิ้นรนสู้กับความจริงที่แก้ไม่ได้อาจจะเป็นทุกข์ทางใจแต่พุทธองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับผู้ที่โดนลูกศรเข้ายิงเข้าไปในกายซึ่งก็ทรมานกายแต่ถ้าลูกศรนั้นอาบน้ำพิษก็จะทรมานอีกระดับหนึ่งซึ่งความทุกข์กายที่อาจเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเหมือนลูกศรแต่ความวิภาวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นความเครียดความกังวลความกลัวความน้อยใจเสียใจทุกข์ใจสิ่งเหล่านี้เป็นน้ำพิษที่เราอาบเองไม่ใช่ศัตรูอาบลูกศรเราเป็นผู้อาบเองดังนั้นเราต้องไปแก้ที่ใจด้วยการยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยไม่แปลกประหลาดยอมรับแล้วก็รักษาตามสภาพถ้าเป็นขั้นสุดท้ายบางท่านก็ยังต้องการวิธีเองต้องการการรักษาทุกวิธีทางก็เป็นสิทธิของใครคนนั้นแต่คนไข้บางคนอาจจะถือว่าปล่อยไปตามธรรมชาติอาจจะทานยาแก้ปวดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อยืดอายุออกมาสักระยะหนึ่งแต่ที่จริงถ้าถึงขั้นที่ว่ายังไงไงก็ไม่หายธรรมภาว่าเราเน้นที่จิตใจดีกว่าที่ร่างกายเป็นที่การใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่อย่างสงบอย่างมีความสุขได้แต่ในเรื่องการทำจิตก็แล้วแต่อาการของโรคเหมือนกันว่าจะอยู่กับลมหายใจได้ไหมเป็นต้นถ้ามีแรงจะสูดด้วยการระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้ในชีวิตหรือว่าเป็นจาคานุสติเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดปิติในธรรมได้เร็วได้ง่ายและก็เป็นทางที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการภาวนา อย่างไรก็ตามกันขอย้ำว่าสำคัญที่สุดคือการยอมรับสภาพว่าเป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยจะหายมันอาจจะมีสิทธิ์จะหายก็จะหายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าตราบใดที่เรายังฝืนยังสู้ยังไม่ยอมรับความจริงนั้นก็จะไม่มีมันสงบได้ครับนมัสการพระอาจารย์ครับในยุคโควิดที่ต้องเรียนออนไลน์อีกไปนานสิทธิ์ขอคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเพื่อช่วยทางโรงเรียนในการดูแลการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะไม่ทำให้เกิดอาการเครียดกันทุกฝ่ายครับ คือยอมรับว่าคงไม่สนุกคือว่ามันจะไม่ดีเท่าเรียนที่โรงเรียนแน่นอนแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอยากให้ทุกฝ่ายคิดว่าทำยังไงให้มันจึงจะดีที่สุดเรื่องบทบาทของผู้ปกครองนั้น
ก็อยากให้มีการพูดคุยการสนทนากับคุณครูและลูกเพื่อวางแผนว่าควรจะเป็นในรูปแบบไหนให้ดีที่สุดซึ่งอาตมาก็มีประสบการณ์ตรงน้อยมากในเรื่องนี้ก็ไม่กล้าจะพูดอย่างมั่นใจนอกจากว่าการแลกเปลี่ยนการเสียสละเพื่อสังกันไปกันก็มักจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วการที่ผู้ปกครองมีความคิดที่จะช่วยเท่าที่จะช่วยได้และจะแบ่งภาระของคุณครูเป็นต้นอันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลของฝ่ายผู้ปกครองอยู่แล้วแต่ไม่อยากให้มาคิดในทางที่ไม่เกิดประโยชน์คือการเปรียบเทียบดีเท่ามันในการเปรียบเทียบในทางที่ทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือวิตกกังวลเราคิดทำไมปล่อยวางไว้ก่อนก็อยากให้ทุกคนทุกวันนี้ถือว่าแต่ละวันนี้เริ่มต้นใหม่เหมือนเราหายใจเนี่ยพอหายใจออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ลมหายใจเข้าอีกลมหายใจหนึ่งก็แต่ละวันเราไม่ต้องเป็นยุคโควิดบางกี่เดือนกี่ปีแล้วเราผิดวันนี้จะทำอย่างวันนี้ให้มันดีที่สุดต้องทำยังไงแล้วพอวันนี้จบไปพรุ่งนี้เช้าก็ตั้งต้นใหม่ทำยังไงจึงจะทำให้วันนี้ดีที่สุดไม่ต้องไปเปรียบเทียบวันนี้ปีนี้กับวันนี้มันปีก่อนๆเป็นต้นเดี๋ยววันนี้วัตถุดิบของเราสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือวันนี้แล้วเราจะทำอะไรดีถ้าไม่ทำวันนี้ให้ดีฉะนั้นถ้าเรามีความคิดร่วมในเรื่องนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งนักเรียนทั้งฝ่ายโรงเรียนทุกคนคิดว่าทำยังไงเราจึงจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดถึงจะมีปัญหามากมายแล้วก็ถือว่าที่ไหนก็ต้องมีปัญหามีแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองแต่เราต้องช่างสังเกตดูว่าทำยังไงพูดยังไงให้มันง่ายขึ้นเราสังเกตการกระทำการพูดอย่างนี้ทำให้ยากขึ้นนั้นดีไหมถ้าสิ่งใดที่ทำให้ยากขึ้นเราก็ปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ง่ายขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นพยายามทำในสิ่งนั้นนั้นความหวังดีต่อกันและกันความขยันความอดทนแล้วการคอยสังเกตและการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตัดเวลาเป็นช่วงสั้นๆหนึ่งวันถ้าเรามองในแง่โอ้โควิดจะอีกนานเท่าไรก็ไม่รู้แล้วไปคิดเรื่องอนาคตหรือไปคิดในอดีตมากมันทำให้เหนื่อยเปล่าๆคือว่าปัจจุบันคือวันนี้ต้องทำยังไงให้มันดีจนได้หรือว่าดีที่สุดที่จะเป็นได้มันเป็นยังไงศิษย์อยากทราบว่าจะดูแลวิถีชีวิตลูกและฝึกวินัยที่บ้านอย่างก็เลยต่อเนื่องจากข้อก่อนอาจจะเป็นว่าเด็กไม่ชอบฟังเพราะพ่อแม่ไม่รู้จักพูดก็มีเหมือนกันฮะไอ้เรื่องการสื่อสารอันนี้มันเป็นวิชามันไม่ใช่ว่าเพราะรักกันเพราะสนิทกันเราสื่อสารกันได้เราต้อง ศึกษาในวิธีพูดพูดกับสามีภรรยาพูดกับพ่อกับแม่พูดกับลูกกับหลานต้องพูดอย่างไรอะไรเป็นหลัก ส่วนเด็กก็ควรจะให้ข้อมูลว่าไอ้ถ้าไม่ชอบฟังเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นล้วนจะเป็นบทศึกษาทั้งนั้นว่าต้องมีปัญหาในการสื่อสาร
มันเกิดทั้งสองฝ่ายและเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็เป็นสิ่งท้าทายอ่ะจะเป็นกำไรที่จะได้จากโควิดด้วยซ้ำไป5นาทีลูกชอบบ่นว่าฝึกมามากแล้วที่โรงเรียนที่บ้านเลยไม่ทำอะไรเลยเราจะมีวิธีพูดตกลงกับลูกอย่างไรได้บ้างคะ ไม่รู้หมายถึงอะไรฮะ ฝึกของลูกก็คืออะไรฝึกอย่างไรแต่ถ้าเข้าใจว่าการฝึกเป็นสิ่งที่ต้องฝืนใจทำเฉพาะในเวลาที่ไม่ใครบังคับก็ลูกยังไม่เข้าใจความหมายของการฝึกเพราะไม่มีใครจะบังคับให้เราได้และถ้ามีความคิดอย่างนี้ก็น่าสงสัยว่าที่โรงเรียนก็ไม่ได้ฝึกเหมือนกันเพราะถ้าฝึกในโรงเรียนที่ทางที่ถูกต้องเข้าใจกลับมาที่บ้านจะไม่ขี้เกียจก็ต้องการให้มีความต่อเนื่องและการฝึกตนมันก็อยู่ที่การพัฒนาแรงโดนบันดาลใจตัวเองเหมือนกันถ้าปล่อยให้เกิดความคิดผิดว่าต้องทำอย่างนี้เพราะคุณครูสั่งหรือว่าพ่อแม่สั่งไม่อยากทำอันนี้ก็เป็นความคิดผิดที่จะทำให้การฝึกตนไม่ได้ผลนั้นก็ต้องทบทวนความคิดหรือมุมมองหรือทิฏฐิที่อยู่เบื้องหลังคำนี้แล้วลองให้เด็กอธิบายว่าฝึกในความหมายของลูกคืออะไรอะไรคือฝึกอะไรคือไม่ฝึกการสนทนาการแลกเปลี่ยนในความหมายในประโยชน์ในอุปสรรคต่อการฝึกตนโอเคก็วันนี้ก็คงจะได้พอสมควรนันธรรมยังวาทกาถาสาธุการันธามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทาประกอบพระคุณพระอาจารย์นะครับขอไปในการคัดกล้องวันนี้ไม่ค่อยจะสะดวกวันนี้อาทิตย์หน้าก็คงดีขึ้นกับปักช่องทางนี้ทุกท่านกราบลาพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ